สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวอ่ะจะลองมาสร้างโรงแรมนะซึ่งจะบอกว่าในบูฮาเว่นเนี่ยมันก็ได้มีโรงแรมแต่ว่ามันเป็นโรงแรมแบบชั้นเดียวหรือว่าเป็นโรงแรมแบบโมเตลแต่ครั้งเนี้ยเดี๋ยวเราอ่ะจะลองมาสร้างโรงแรมโดยการใช้พร็อพกันดีกว่านะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นโรงแรมได้ไหมถ้าเกิดเราใช้พร็อพในบุ๊กเฮเว่นเนี่ยในการสร้างโรงแรมบอกเลยว่าพี่นิวก็ลุ้นไปกับทุกคนเพราะว่าพี่นิวก็ยังไม่เคยสร้างโรงแรมจากพร็อพเหมือนกันตำแหน่งที่ทำเลที่ดีนั่นก็น่าจะเป็นบ้านหลังที่12นี่แหละเราก็ทำการเลือกบ้านไปเลยแต่รู้สึกว่าหลังโรงแรมมันเนี่ยมีรีสอร์ทนะรีสอร์ทมาอยู่ตรงนี้แล้วใครจะมาพักโรงแรมเราปะเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะทำการสร้างโรงแรมบริเวณนี้นี่ตรงกลางบ้านนี้เลยซึ่งโรงแรมเราเนี่ยก็จะมีประมาณกี่ชั้นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะสามารถสร้างโรงแรมได้กี่ชั้นซึ่งเมนูเนี่ยก็จะเอาเหมือนเป็นโครงสร้างแบบนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะที่มันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้นะแล้วคราวนี้ขอทำให้ตัวโรงแรมเป็นสีขาวก็แล้วกันนะคือตอนเนี้ยเราอะเอาโครงสร้างออกมาก่อนเราจะมาลุ้นไปพร้อมกันว่าโรงแรมของเรามันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วคนในเซิร์ฟเนี่ยจะคิดไหมว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเรียกว่าโรงแรมเราก็ต้องมาลุ้นกันนะทุกคนซึ่งตอนนี้พี่นิวก็ได้ทำเป็นแบบว่าโครงสร้างล้อมรอบตรงนี้แล้วแล้วคราวนี้โรงแรมของเราเนี่ยมันมีหลายชั้นใช่ไหมเราก็ต้องทำการต่อขึ้นไปทุกคนนี่เลยโดยการกดฟังก์ชันซ้อนกันแบบนี้ก็คือก็ไม่ต้องให้มันเป๊ะๆเท่าไหร่ทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้เหมือนกับว่าจะต่อให้มันเป็นชั้นเหมือนโรงแรมอ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้เราได้2ชั้นแล้วทุกคนเนี่ยอันนี้คือชั้นแรกส่วนนี้คือชั้น2แล้วคราวนี้พี่นิวก็แบบว่าลองวางเป็นเสาดูนะที่วางเสาก็เพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาพื้นมาวางก็เดี๋ยวแบบว่าลองวางพื้นพรมแบบนี้แล้วกันนะซึ่งแม่นิวคิดว่ามันก็น่าจะเหมาะสุดแล้วกับการที่เราเอาพรมมาวางเป็นพื้นนะก็ทำการวางให้มันแบบตรงๆนะทุกคนแล้วตอนนี้พี่นิวก็เอาพรมมาต่อกันเป็นพื้นใช่ไหมแล้วคราวนี้เราจะให้มีเสาแค่ต้นเดียวเราก็เอาเสาอันนี้ออกไปเอาเสานี้ออกไปเนี่ยแล้วพื้นเรามันก็จะลอยอยู่ได้แล้วก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันดูโล่งๆใช่ไหมทุกคนเราก็ทำการใส่เสาประดับเข้าไปตรงมุมแล้วกันเนาะประมาณนี้นี่ใส่เสาเข้าไปตรงมุมแบบนี้แล้วก็ทำการประดับตกแต่งไปด้วยนี่คือตอนนี้โรงแรมเนี่ยเราได้2ชั้นแล้วนะแล้วคราวนี้พี่นิวก็ทำการต่อโครงสร้างยื่นออกมาด้านหน้าอีกนะก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่ามันเหมือนโรงแรมหรือยังมันก็ยังไม่เหมือนเราทุกคนแต่ว่าตอนนี้ข่าวร้ายคือขีดจำกัดของตกแต่งบ้านแล้ว แต่ว่าตอนนี้พี่นิวเนี่ยยังสามารถวางพร็อพตรงบริเวณนอกบ้านได้อยู่นะเนี่ยบริเวณรอบๆวางเสาไปแบบนี้นะเพื่อเป็นการแบบว่าตกแต่งหน้าโรงแรมเรานั่นเองเราก็ทำการวางเสาตกแต่งด้านหน้าโรงแรมไปก่อนนะมันจะได้ดูแบบว่าเหมือนโรงแรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำการประดับพร็อพดาวเข้าไปแบบนี้อู้บอกเลยว่าเป็นการตกแต่งหน้าโรงแรมเราได้แบบว่าสวยงามฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งแล้วก็ทำการประดับดาวเข้าไปแบบนี้รู้สึกว่าตรงข้ามโรงแรมนั้นมีคนมาสร้างบ้านน่ากลัวเหรอเนี่ยแล้วแบบนี้ใครจะมาเข้าโรงแรมเราฮะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ทำการทำป้ายหน้าโรงแรมเรานะซึ่งจะบอกว่าป้ายหน้าโรงแรมเรานั้นสวยงามนะทุกคนนี่จะบอกว่ามีรูปหน้าพี่นิวในช่องนี้ด้วย พอมาติดแบบนี้คือมันดูสวยเลยโฮเทลนะแบบนี้นะโฮเทลส่วนด้านล่างนี้ก็จะเขียนว่าโรงแรมก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่โฮเทลหรือว่าโรงแรมนั่นเองแล้วตรงหน้าโรงแรมเราเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นตู้โทรศัพท์นะสำหรับแบบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมเนี่ยอยากโทรหาใครก็จะมีตู้โทรศัพท์ตรงนี้ซึ่งตู้โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะทุกคนนะใครอยากมาโทรหาใครก็โทรตรงนี้เลยคือตอนเนี้ยตัวโรงแรมเราอะยังไม่เสร็จนะทุกคนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้วางเตียงไม่ได้วางที่นอนอะไรเลยเดี๋ยวเราจะใหแม่บ้านโรงแรมเราเนี่ยมาทำการช่วยทำการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในโรงแรมกันดีกว่านะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งเราจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ชั้นแรกก่อนกันแล้วกันทุกคนซึ่งแน่นอนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกก็ต้องเป็นที่นอนนั่นเองแม่บ้านมาวางตรงนี้เลยที่นอนนะวางเลยวางตรงๆแม่บ้านวางตรงนั่นแหละเป๊ะเลยตอนนี้เราก็ได้ที่นอนมาแล้ว1ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนอีกที่1เพราะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นแบบ2 bedroom หรือว่า2ที่นอนนั่นเองนั่นแหละแม่บ้านโอเคตอนนี้เราก็ให้แม่บ้านเราทำการวางที่นอน2ที่แล้วแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาทำการวางประตูนั่นเองซึ่งจะบอกว่าโรงแรมเนี่ยมันก็ต้องมีประตูนะทุกคนนะไม่งั้นแล้วก็มันจะดูไม่เป็นส่วนตัวรู้สึกว่าประตูก็สามารถเปลี่ยนสีได้ก็ให้เป็นสีขาวกันนี่แล้วคราวนี้เนี่ยแม่บ้านเราก็ได้ทำการเหมือนว่าเป็นฉากกั้นนะซึ่งจะเป็นฉากกั้นที่สามารถนี่เปิดปิดแบบนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ทุกคนบอกเลยว่าอย่างเท่ครับน้องๆดูดิโอ้โหเท่ปะล่ะและนี่คือ
ือฉากกั้นห้องของเรานั่นเองรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนึงอ้อใช่ทีวีจะบอกว่าในโรงแรมเราเนี่ยต้องมีทีวีด้วยทุกคนและทีวีจะอยู่ตรงไหนไม่ได้นี่เราก็ให้ทีวีเนี่ยแปะทีวีไว้ตรงประตูตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าที่นอนเนี่ยเราหันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมเวลานอนดูก็ประมาณนี้เปิดทีวีขึ้นมาเลยแบบนั้นแหละถูกต้องอ่ะให้ทีวีเราอยู่ตรงนี้เลยดูหมาดูแมวดูอะไรก็ดูไปนะตอนนี้คือไม่มีใครสนใจมานอนพักโรงแรมเราเลยเหรอส่วนชั้น2เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าห้องนอนเตียง2ชั้นนะทุกคนนะก็คือจะบอกว่าตอนนี้เราก็สร้างโรงแรมเรา2ชั้นและจะบอกว่าจะสร้างชั้นที่3มันก็กระไรอยู่เพราะว่าพอบไม่พอส่วนบริเวณนี้คือเคาน์เตอร์เช็คอินของโรงแรมเรานั่นเองก็มาลุ้นกันว่าจะมีใครมามีคนเข้ามาคนนึงเดี๋ยวนะคะมาเช็คอินตรงนี้ก่อนโอ้ไปไหนคะนั่นเอาเดี๋ยวจะมาเป็นพนักงานหรือว่าจะมาพักคะเนี่ยคุณผู้หญิงมาทำไมคะหรือยังไงแล้วตอนนี้เราก็ให้พนักงานเราเนี่ยมาทำการยืนต้อนรับลูกค้าอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาใครมาพักโรงแรมเนี่ยก็ต้องมาทำการเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโรงแรมเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแค่2ชั้นนะทุกคนนะด้วยความที่เราอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาแต่ถามว่าจะขึ้นไปชั้น2ได้ยังไงไม่ยากเลยทุกคนแค่เอาบันไดออกมาแบบนี้ปีนขึ้นไปนอนชั้น2แบบนี้ ใช้ระบบแมนนวลนั่นคือระบบบันไดนั่นเองเอาตอนนี้เดี๋ยวเรารอคนเนี่ยมาพักที่โรงแรมเรากันดีกว่านะว่าแต่คุณผู้หญิงคนนี้ที่เขาเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยอ๋อเขากำลังเปลี่ยนชุดอยู่เดี๋ยวขยายโรงแรมให้ดูนะนี่โรงแรมเราก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนซึ่งเป็นโรงแรมที่เราเนี่ยสร้างจากพ็อปล้วนๆเลยนะเป็นการครีเอทจากพ็อปล้วนๆจริงๆทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ลูกค้าอาจจะแบบหลับกันอยู่อะไรงี้ก็เลยอาจจะไม่ได้มาพักโรงแรมเราก็เดี๋ยวเรารอตอนเช้ากันแล้วกันในขณะที่ตรงข้ามโรงแรมเรานั้นช่างเป็นบ้านที่สยองขวัญจริงๆเดี๋ยวขอไปแอบส่องหน่อยดิเห็นอะไรแวบๆในนั้นน่ะมีคนหรือเปล่าอุ้ยอะไรอุ้ย What the What อุ้ยเดี๋ยวทำไมตรงข้ามโรงแรมเราบ้านมันสยองจริงหูคงกระดูกเพียบเลยอ๋อหูไฟกระพริบด้วยก๊อกก๊อกคุณทำอะไรอะคะคุณเอ้าอะไรน่ะเฮ้ยกำลังต่อสู้กับผีโครงกระดูกเหรอเอ้ารู้สึกว่าโอ้โหในบ้านเธอนี่มีโกดเยอะมากนี่ว่าเธอไม่น่ามาพักโรงแรมเราหรอกนะเธอจะชอบความสยองขวัญและตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมาที่โรงแรมเราเลยเดี๋ยวเรามาอะไรอ่ะกำลังมีการจัดงานแต่งกันหรือยังไงหรืองานมันเกิดแต่ว่ามีเค้กวันนี้จะเป็นงานมันเกิดนะเดี๋ยวเราลองมาชวนคนนี้ไปโรงแรมเรากันดีกว่าไหมใครอ่ะใครเป็นเจ้าของบ้านคนนี้หรออู้แต่งตัวสวยมากเลยอ่ะแล้วคราวนี้เราก็เขียนป้ายว่า นอกจากจะไม่ไปแล้วแล้วเราถูกแบนด้วยแล้วพอเรากลับมาที่โรงแรมเราก็เจอเหมือนกับว่าเจอเด็กน้อยคนหนึ่งจะมาพักหรือจะหนูเช็คอินตรงนี้จ้าเช็คอินตรงนี้ต้องทำการเช็คอินก่อนนะโอเคนะแล้วหนูคนนี้จะบอกว่าเตี้ยจัดเดี๋ยวดูดิหัวยังไม่พ้นโต๊ะเลยสวัสดีครับลูกค้าคือว่าโรงแรมเรานั้นมีแค่2ชั้นนะครับลูกค้าอยากพักห้องไหนครับแล้วคราวนี้เราก็ทำการให้คีย์การ์ดลูกค้าไปนี่ส่งคีย์การ์ดให้กับลูกค้าเอาไปลูกค้านั่นแหละลูกค้ามาตรงนี้ค่ะลูกค้าโอเคลูกค้าตามมานะและนี่คือห้องของลูกค้านั่นเองลูกค้าสามารถเชิญนอนได้ยังพูดไม่ทันขาดคำลูกค้าก็ไปนอนแล้วหวังว่าลูกค้าจะนอนหลับสบายในคืนนี้นะคะโรงแรมเราไม่มีโกดนะคะปลอดจากโกดและนี่คือลูกค้าคนที่2ที่เธอได้เดินเข้ามาที่โรงแรมเราสวัสดีค่ะลูกค้าเช็คอินตรงนี้ก่อนนะคะลูกค้าแล้วคราวนี้เราก็ทำการยื่นคีย์การ์ดให้กับลูกค้าแล้วตอนนี้ลูกค้าก็รับคีย์การ์ดไปแล้วเดี๋ยวอุ้มลูกค้ามาดีกว่าลูกค้าว้าวยากมากลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าอยากขึ้นไปนอนชั้น2นะคะลูกค้าก็ต้องเอาบันไดมาแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วพอลูกค้าเอาบันไดออกมาแล้วนะคะลูกค้าก็ทำการกระโดดขึ้นไปนอนชั้น2แบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ไหนตามสบายนะลูกค้าขออนุญาตไปก่อนนะคะแย่ แล้วตอนนี้เราก็มีลูกค้า2คนแล้วแวะโรงแรมเราได้นะคะโอ้โหรถลิมูซีหรูซะด้วยเอาขับผ่านไปซะงั้นเอาแหละทุกคนก็จะบอกว่าพี่นิวเนี่ยก็ได้ลองมาสร้างโรงแรมนะในบุ๊กเฮเว่นโดยการใช้พ็อปล้วนๆเลยแต่ก็ภาวนาว่าให้ในบุ๊กเฮเว่นเนี่ยได้มีการอัปเดตให้เราเอาพ็อปออกมาได้เยอะขึ้นในเซิร์ฟธรรมดานั่นเองส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครั้งหน้าจะมาสร้างอะไรหรืออยากให้สร้างอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆสร้างเป็นชั่วโมงมีลูกค้าแค่2คนว่าแต่ลูกค้าอยู่ปะเนี่ยอ๋อลูกค้ายังยืนในห้องอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมลูกค้าไม่นอนก็ไม่รู้น่ะอุ้ยมีลูกค้าไม่ได้คนนึงลูกค้าโอ้โหลูกค้าก็วิ่งเข้าห้องไปเชียวลูกค้ามานี่ก่อนค่ะลูกค้าเออนั่นแหละค่ะถูกต้องต้องไปเช็คอินก่อนนะคะเอาลูกค้าจะมาพักไหมคะลูกค้าเชิญพักได้ลูกค้านะลูกค้าชอบคิตตี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคิตตี้ทั้งตัวเลยเชิญพักได้นะคะนี่อ้าวหายเลยอ้าวลูกค้านั่นลูกค้าหรือโกดนั่นน่ะมาปุ๊บไปปั๊บ